ัสดีค่ะพบกับโดนัทณัฐยาแซ่ลิ้มแล้ววันนี้นะคะโดนัทจะมาแนะนำหนึ่งสิ่งดีๆเพื่อสังคมให้กับคุณผู้ชมในรายการ Good News ค่ะหนึ่งกิจกรรมดีๆได้เกิดขึ้นอีกครั้งนะคะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนระดับประถมมัธยมและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมาเข้าร่วมทดสอบวัดความรู้ความสามารถกับโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่9พร้อมชิงถ้วยรางวัลชิงทุนการศึกษาและศึกษาดูงานต่างประเทศรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทค่ะในปีนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้น้องๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเข้าร่วมทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์การบริหารการเงินส่วนบุคคลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประกันชีวิตพร้อมทั้งร่วมชิงถ้วยรางวัลชิงทุนการศึกษาทุนศึกษาดูงานต่างประเทศรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทค่ะส่วนการแข่งขันจะแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆตามระดับชั้นค่ะโดยจะเริ่มแข่งขันในวันที่2ถึง3กันยายน2560นี้ณโรงเรียนสตรีวิทยา2ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะสำหรับผู้ที่สนใจโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่9ก็สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2560ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/petcon ค่ะสำหรับ Good News 1สิ่งดีเพื่อสังคมในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้โดนัทขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ